มทุกท่านนะคะเข้าสู่ตะลุยสงกรานต์อาเซียนค่ะกับครอบครัวข่าว3ออนไลน์ใช่ค่ะเมื่อวานก็สนุกสนานกันไปรอบนึงแล้วนะคะเห็นแอบดูเหมือนกันก็คือมีการโฟนอินกับหนุ่มเวียดนามกล้ามบึกค่ะจากข่าวสารจริงๆวันนี้ดูพี่เหมียวสนุกไปก่อนแล้วใช่คือนี่เกิดอะไรขึ้นคือจะบอกว่าคือเนื่องจากว่าได้มาไลฟ์สดก็เลยอยากทำไฮไลท์ขึ้นมานิดนึงอะค่ะอันนี้คือตั้งใจไฮไลท์นะคะตั้งใจไฮไลท์ขึ้นมาเลยนะคะคือจริงๆเราไม่มีโอกาสไปเล่นสงกรานต์ที่ไหนก็ทำหน้าที่นะคะหาข่าวสารจัดรายงานอยู่ที่นี่ก็เลยมีการต้อนรับนิดนึงปองแป้งที่รักนี่คือแบบว่าพยายามรักษาชีวิตอันนี้ไม่ใช่สีผมจริงๆเนาะไม่ใช่สีผมจริงๆค่ะอันนี้คือแป้งคือโดนแป้งค่ะคุณผู้ชมรับชมพวกเราได้นะคะผ่านทางครอบครัวข่าวสารออนไลน์กดไลค์กดแชร์ใช่เข้ามาดูกันเยอะๆนะคะบอกพวกเรามาได้ว่าตอนนี้เนี่ยเล่นสงกรานต์อยู่ที่ไหนต้องการมีปัญหาหรือว่ามีปัญหาติดขัดอะไรจริงๆฝากข้อคำถามไว้ได้เพราะว่าเราใกล้ชิดกับแหล่งข่าวที่อาจจะคำตอบให้คุณได้ทันทีด้วยตอบได้ไม่ได้เราจะเข้าไปตอบไว้ก่อนนะคะใช่แล้วก็ติดตามข่าวเราเนี่ยจริงๆแล้วเราจะมีกิจกรรมดีๆสนุกๆมากมายเลยเดี๋ยวจะบอกว่ามีกิจกรรมร่วมสนุกอะไรมีของรางวัลด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะพี่ว่อนนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่กันแล้วนะคะตอนนี้ที่เชียงใหม่เป็นยังไงกันบ้างติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าในวันนี้ตามประเพณีชาวล้านนาก็ถือว่าเป็นวันเน่าหรือวันเน่านะครับค่ะสามารถที่จะตราเตรียมข้าวของสำหรับในการทำบุญใหญ่ในวันพรุ่งนี้บรรยากาศที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ทั้งยืนอยู่เองกับประตูหน้าแม่จะเห็นจากข้างหลังได้นะครับว่าทีนี้จะไม่มีเวทีในการจัดกิจกรรมของเอกชนต่างๆนะครับเรื่องของชุดในการเล่นน้ำการโปรโมทสินค้าหรือว่าการแสดงต่างๆซึ่งได้ปรับให้เป็นลานวัฒนธรรมจะมีกองเจดีย์ทรายอยู่นะครับให้สำหรับให้ประชาชนนั้นเที่ยวมาปักตุงกันอยู่นะครับส่วนบรรยากาศตอนนี้ก็ค่อนข้างจะคึกคักครับเพราะว่านักท่องเที่ยวออกมาเล่นน้ำสงกรานต์นะครับโดยหัวประตูท่าแพโดยรอบแม้ว่านักท่องเที่ยวจะบางตาเนื่องจากมีการกระจายตัวไปตามเวทีต่างๆตามหน้าห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามจุดที่มีการจัดงานในรอบดูเบอร์ในส่วนของเอกชนนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็จะเรียนครับดูเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติเยอะกว่ากันคะพี่บอลคะได้ยินเสียงคนจีนเยอะมากเลยพี่บอลส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาตินะครับชาวไทยก็จะมีกระจายตัวการเดินมาเล่นน้ำนะครับการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในปีนี้ครับจะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะที่สุดนะคุณจีนก็ชอบเชียงใหม่อยู่แล้วเนาะอากาศเป็นจะได้พองเมื่อวานมีทั้งลมทั้งฝนทั้งพายุโอ้โหหลายอำเภอรอบๆแต่ในตัวเมืองเนี่ยมีแต่ลมนิดหน่อยนะครับในวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นสบายแล้วก็ใช่แล้วบางช่วงก็จะมีเมฆฝนใช่ไหมเมฆเข้ามาปกคลุมก็ทำให้อากาศไม่ร้อนจัดอย่างที่คาดการไว้นะครับตอนนี้ดูคึ้มๆเหมือนกันนะคะครับผมค่ะตอนนี้เดี๋ยวผมกำลังเดินไปที่ตรงช่วงที่เป็นคูเมืองนะครับมีการตักน้ำเพื่อสาดน้ำสงกรานต์ใช่พี่ม่อนเมื่อวานเดี๋ยวถามเพื่อนที่แบบอยู่เชียงใหม่ส่วนใหญ่เขาจะเอาน้ำในคูเมืองมาเล่นซึ่งก็จะมีการแบบว่าล้างคูเมืองเอาน้ำมาเล่นได้ปีนี้เป็นยังไงบ้างคะน้ำเนื้อไม่แล้งเนาะน้ำไม่แล้งครับก็ที่หลายคนเคยห่วงเรื่องว่าคุณภาพของน้ำต่างๆมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบแล้วพร้อมกับเทศบาลที่เชียงใหม่นะครับซึ่งมีการพร่องน้ำแล้วก็เตรียมน้ำผ่านน้ำจากชลประทานเข้ามาในช่วงของวันที่4เมษายนในช่วงของวันที่4เมษายนที่ผ่านมานะครับก็ทำให้น้ำเนี่ยมีการปรับสภาพน้ำเติมคลอรีนแล้วก็เพิ่มออกซิเจนในน้ำให้ก็ทำให้น้ำสะอาดเพียงพอที่จะเล่นแต่น้ำสงกรานต์นะครับค่ะเชียงใหม่นี่คือเขาเล่นกันทั้งวันจนถึงกลางคืนเลยไหมคะหรือว่าทางการประกาศว่าให้เล่นถึงกี่โมงไหมคะบางวันก็เล่นจนถึง6โมงรุ่งนะครับแต่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่เดินออกข้างระเบียงแล้วก็ประกาศประชาสัมพันธ์ให้เลิกเล่นน้ำนะครับแต่ว่าตามบ้านเรือนที่ก็บางหลังก็เล่นกันถึง3 4 ทุ่มครับพี่ม่อนปกติแล้วนอกจากเรื่องของการเล่นน้ำเชียงใหม่ถือว่าเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมชัดเจนและโดดเด่นมากและปีนี้ค่อนข้างที่จะได้รับความสนใจมีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่น่าสนใจอย่างบ้านโบราณอะไรแบบแถบนั้นไหมคะหรือว่าใครที่ยังจะเดินทางไปเนี่ยอยากจะไปดูนอกจากเรื่องการเล่นน้ำก็มีกระจายหลายจุดครับค่ะตามอย่างที่ว่าแล้วถึงบ้านโบราณแล้วก็ตรงตามวัดต่างๆาวัดงานประเพณีผีในเมืองครับทางลานก็นะครับแต่จุดใหญ่ที่ของจังหวัดที่มีการจัดงานก็จะอยู่บริเวณห่วง
รีสามกษัตริย์นะครับซึ่งเป็นเวทีกลางของการจัดกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมต่างๆการสาธิตการเล่นน้ำแบบชาวล้านนาแท้ๆครับมีตอนนี้เรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ที่ม่อนพูดถึงตรงนี้นิดนึงเพราะหลายคนก็เวลาอยู่ในงานก็กังวลเนาะอาจจะฝากเตือนไว้ได้ด้วยก็ได้ค่ะสำหรับผู้ที่ออกมาเล่นน้ำสงกรานต์นะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ก็คือว่าแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะมีการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต่างๆครับก็อยากเตือนว่าอย่างที่เห็นในภาพนะครับก็พยายามอย่าลงไปเล่นในคูเมืองเพราะว่าบางจุดบางช่วงเนี่ยมันมีน้ำลึกแล้วที่คนเยอะเนี่ยอาจจะพัดลงหรือว่าสูญหายกันไปเพื่อจะตามหาจะไม่เจอนะครับผู้ปกครองควรจะเน้นย้ำเลยนะครับว่าห้ามลงเล่นน้ำในคูเมืองโดยลำพังนะครับถ้าหนีเที่ยงได้ก็คงจะได้ต้องปักน้ำที่ประสาทกันดีกว่าครับค่ะโอเควันนี้ขอบคุณพี่ม่อนมากนะคะเล่นน้ำให้สนุกนะคะค่ะมีความสุขมากๆสวัสดีปีใหม่เมืองเจ้าสวัสดีปีใหม่จ้าโอเคมาถึงกิจกรรมค่ะเห็นคุณกวางมีกิจกรรมดีๆมาแจกด้วยกิจกรรมของเราเนี่ยนะคะเป็นบัตรเติมน้ำมันของทางเอสโซนะคะค่ะคุณผู้ชมเข้ามาร่วมสนุกชิงรางวัลคูปองเอสโซมูลค่า 1,000 บาทนี้ได้นะคะด้วยการกดไลค์ไปที่โพสต์นี้ที่คุณผู้ชมชมกันอยู่นี่กดไลค์ที่คุณผู้ชมชมกันอยู่ทาง Facebook ของครอบครัวข่าวสารนะคะแล้วก็แชร์ไปที่ Facebook ของตัวเองแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องตั้งเป็น public ด้วยนะคะทางทีมงานก็จะไปสุ่มผู้โชคดีขึ้นมา4ท่านจะติดต่อกลับไปทางอินบ็อกซ์นะคะแล้วก็รับไปเลยนี่แบบ 1,000 บาทนี่เติมได้เต็มแล้วนะเต็มถังแล้วนะคะไปได้ไกลเลยนะคะโอเคเมื่อกี้คืออยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยมีภาพสดนะคะมาจากที่ประจวบนะคะเป็นสงกรานต์ประจวบค่ะคุณสมภพผู้สื่อข่าวของเรานะคะอยู่ที่นั่นแล้วสวัสดีคุณสมภพค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะโอ้โหบรรยากาศตรงนี้จะเป็นแดดเยอะนิดนึงนะคะผู้สื่อข่าวเราคงเข้มมากค่ะที่ประจวบเนี่ยลมเพิ่งเห็นเหมือนกันเป็นยังไงบ้างบรรยากาศร้อนหรือเปล่าร้อนด้วยฟ้าครึ้มด้วยนะฮะตรงจุดที่อยู่คือจุดอะไรคะตรงนั้นทางยังไม่เห็นเปียกไม่เห็นคนเล่นกันเลยน่ะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างตรงนั้นอันนี้เลยครับสักครู่นะคะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ได้ยินไหมคะคุณสมภพได้ยินแล้วค่ะตรงจุดนั้นเรียกว่าอะไรคะแล้วก็มีความสำคัญยังไงบ้างกับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไหนเล่าให้ฟังหน่อยรายงานเลยคุณสมภพสัญญาจะไม่ค่อยดีนะคะค่ะสัญญาจะไม่ค่อยดีเดี๋ยวเราจะติดต่อคุณสมภพกลับไปดีกว่านะคะไปที่นราธิวาสกันบ้างคุณผู้ชมบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ที่นั่นนะคะวันขึ้นปีใหม่ไทยในวันที่2ควันหลงนะคะก็วันเป็นวันหยุดราชการติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะคะก็ตอนนี้พื้นที่จังหวัดนราธิวาสก็แจ้งว่าภาพรวมยังมีประชาชนขับขี่ยานพาหนะตระเวนกันเล่นสาดน้ำสงกรานต์ในวันที่2กันแต่ว่าตอนนี้ค่อนข้างบางตานิดนึงจากการตระเวนตรวจสอบบนถนนสายรองนะคะที่มุ่งหน้าเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองนราธิวาสภายในซอยละไม้อุทิศนะคะแต่ทหารด้วยนะคะน่ารักทีเดียวทหารก็ร่วมสนุกกันไปด้วยนะคะมีเจ้าหน้าที่ทหารสังกัดชุดเฉพาะกิจนราธิวาส33จำนวน10นายปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจรอยอยู่นะคะเพื่อตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยที่กลุ่มคนร้ายนั้นอาจจะเข้ามาฉวยโอกาสขับขี่ยานพาหนะแฝงตัวปะปนกับประชาชนเข้ามาก่อการร้ายได้ปีนี้ก็เหมือนกับในทุกๆปีนะคะเจ้าหน้าที่กองกำลังทุกหน่วยต้นสังกัดก็จะไม่อนุญาตให้ลากลับภูมิลำเนาเพื่อเยี่ยมแต่ว่าต้องมาทำงานนี่แหละค่ะก็นำเอาถังพลาสติกบรรจุน้ำจำนวนหนึ่งมาอวยพรขอพรซึ่งกันและกันนะคะระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะผ่านไปมาบรรยากาศอบอุ่นนะคะไม่ค่อยได้พบเห็นกันมากถือว่าเสียสละเหมือนกันนะคะคือไม่ได้กลับบ้านก็ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ใช่แล้วนะคะนอกจากนี้เราก็ยังพบเห็นความมีน้ำใจของประชาชนได้มีการซื้อเครื่องดื่มบำรุงร่างกายมามอบให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ทหารกันด้วยนะคะตามจุดตรวจค่ะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ความอบอุ่นให้กับประชาชนได้กลับบ้านนะคะแต่ว่าประชาชนก็ซื้อน้ำซื้อขนมมาฝากด้วยปะพ่อปะแป้งสร้างกำลังใจมาอีกจังหวัดหนึ่งภาคใต้เหมือนกันปัตตานีค่ะชาวแม่ลานชุมชน2วิถีสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์นะคะบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีค่ะนายวีระนันเพ็งจันทร์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็เปิดกิจกรรมชุมชน2วิถีของดีอำเภอแม่ลานค่ะสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นในวันสงกรานต์ก็สืบเนื่องจากอำเภอแม่ลานเนี่ยเป็นอำเภอที่มีประชาชนนับถือศาสนาพุทธ40%นะคะแล้วก็อิสลาม60%ค่ะถือเป็นชุมชน2วิถีที่ชุมชนไทยพุทธและ
และชุมชนไทยมุสลิมเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขนะคะแม้จะมีความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาที่แตกต่างกันในเรื่องของการนับถือศาสนาแต่ว่ามีการปฏิบัติศาสนกิจนะคะอย่างเต็มที่เลยไปมาหาสู่กันเพื่อพาอาศัยกันและกันนะคะก็เลยได้ร่วมกันทำบุญนะคะทั้งชาวพุทธแล้วก็ชาวมุสลิมนะแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณค่ะก็เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนแล้วก็ชุมชนเนี่ยได้มีการทำกิจกรรมด้านวัฒนธรรมร่วมกันด้วยเกิดความรักความสามัคคีนะคะแล้วก็มีความเข้มแข็งหวงแหนในวัฒนธรรมเขาบอกว่ามีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านการประกวดอาหารพื้นบ้านประกวดบูงาซีเรสน่าสนใจมากคืออะไรแล้วก็ศิลปะท้องถิ่นดีเกฮูลูแล้วก็มโนราด้วยอันนี้ดิฉันรำได้นะคะพี่เหมียจะโชว์มาสมัยก่อนดิฉันเอาขาพาดคอแล้วก็ดิฉันรำได้ดิฉันพูดจริงๆแต่เชื่อปล่อยเชื่อเราเชื่อสะพานโค้งเราเชื่อว่าพี่สามารถทำได้นางมีความสามารถหลายทางหลายทางอีกเดียวแต่ก่อนที่จะโชว์เดี๋ยวงวดหน้าโชว์ให้ดูตอนนี้เรามีบรรยากาศสดๆสงกรานต์ปากน้ำหลังส้วนนะคะหลังส้วนคือจังหวัดชุมพรค่ะใช่ไหมคะไม่ใช่หลังส้วนไม่ใช่หลังส้วนกรุงเทพใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคะพัทราค่ะพัทราและคุณพันพิดาค่ะมองหนูเห็นหรือเปล่าหนูจะแบบหนูแหลงใต้ย้อนในย้อนในเอาแล้วเป็นแหลงใต้ใส่เลยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะปากน้ำหลังสวนโอ้โหข้างหลังดูสนุกมากนะคะจังหวัดชุมพรครับค่ะและการวันนี้สนุกมากครับวันสงกรานต์ช่วงปีใหม่ไทยนะครับตั้งแต่อำเภอหลังสวนจนถึงปากน้ำหลังสวนเนี่ยทาง10กิโลรถติดตลอดเลยโอ้โหแต่เป็นการติดที่มีความสุขนะคะพี่ครับผมค่ะโอ้ยบรรยากาศข้างหลังนะคะโหน่ารำไปด้วยเลยบรรยากาศทั่วไปนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เรือจักรีนฤเบศรหลังสวนเลยค่ะอากาศดูร้อนเลยนะคะครับบรรยากาศตอนนี้ดีมากครับแล้วก็มีประชาชนเยอะแยะมากมายนะครับที่หลั่งไหลเข้ามาทำกิจกรรมสงกรานต์กันค่ะนะครับเข้าค่ะมันมีหรือว่าแต่ละสนามครับอีกเดือนเมย์ของปีใหม่ใดแถวนั้นมีอะไรพิเศษคะคือตรงนี้เล่นกันแถวทะเลเลยเหรอคะใช่พี่ตอนนี้ขอมือหน่อยพี่คะปกติแล้วแถบหลังสวนมันจะมีแบบวัฒนธรรมการเล่นอะไรที่แบบแปลกแตกต่างไหมเออที่แบบสร้างสรรค์ตอนนี้มันไม่ใช่หลังสวนก็มีกิจกรรมเยอะแยะครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงทะเลการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะโอ้ดูอนุรักษ์มากสุดเลยตอนนี้ดูสนุกมากนะดูสนุกมากเชื่อฟ้าแก๊งนี้ดูสนุกมากจริงเชิงหลังรักก็คือด้วยความที่เราเล่นใต้ทะเลนะพี่ขยงขยะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเห็นบอกว่าคนชุมพรจะรักษาสิ่งแวดล้อมมากเรามีกิจกรรมหรือคอนเซ็ปต์ตรงนี้ยังไงบ้างไหมคะในช่วงสงกรานต์โปรโมทหน่อยในช่วงสงกรานต์ของปีใหม่ของอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรที่ปากน้ำแห่งนี้นะครับก็มีตั้งแต่วันที่13จนถึงวันที่16ค่ะแล้วก็จะมีตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึง3ทุ่มค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนทั้งห้องส่งแล้วก็ผู้ชมทั่วประเทศนะครับเชิญมาเที่ยวที่หลังสวนด้วยนะฮะพี่มีของกินไหมอ่ะเรามีมากกับของกินไหมแถบๆนั้นริมชายทะเลซีฟู้ดอย่างเงี้ยอาหารทะเลนี่ไม่ต้องห่วงครับสดๆอาหารทะเลสดครับแล้วก็มีร้านอาหารที่อร่อยๆแยะมากมายของปากน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรก็คือถ้าไปเล่นน้ำแถวนั้นก็แวะกินซีฟู้ดได้ได้ครับอยู่สถานที่อยู่ติดกันเลยครับตลาดต่างๆค่ะค่ะอิ่มท้องแล้วก็สนุกสนานไปด้วยนะคะครับมีตลาดชุมชนโบราณอันนี้น่าสนใจเปิดให้เข้าชมได้นะคะในช่วงสงกรานต์ไม่หยุดใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็เปิดให้พวงหลวงของทุกแถวที่มีปีใช่ใช่เตียค่ะโอเคยังไงคะภาพไปให้ดูที่ประชาชนและก็ทางเทศบาลปากน้ำหลังสวนพวกสวนค่ะผมเป็นเตี๋ยนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ส่งภาพให้ไปดูครับค่ะแล้วยังไงครับพี่ก็ภาพมาถึงใช่ไหมคะมโนราด้วยโอ้สวยมากตอนนี้ถ้าขึ้นภาพไม่ทันอ๋อเดียวเสียดายมากนะครับไม่เป
ม่เป็นไรค่ะงวดหน้างวดหน้าเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่เหมียวรำมโนราโชว์ก่อนโอเคขอบคุณมากนะคะก็ขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะเล่นน้ำกันต่อเดี๋ยวไว้แวะไปบรรยากาศจากชุมพรใช่จากชุมพรข้ามไปสตูลกันหน่อยนะคะมีงานเปิดงานเทศกาลขนมบ้านจีนการท่องเที่ยวล้นหลามเลยนะคะคุณผู้ชมคะเทศบาลตำบลฉลุงจัดงานเทศกาลขนมบ้านจีนที่บริเวณลานข้างวัดดุลยารามตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะทางเทศบาลนะคะก็จัดขึ้นทุกปีในช่วงสงกรานต์สืบสานขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองของชุมชนบ้านจีนนะคะซึ่งเป็นขนมที่ไม่ค่อยมีให้ชิมได้บ่อยนักนะคะค่ะแล้วก็เป็นขนมแล้วก็อาหารที่ค่อนข้างหายากเคยทานไหมไม่เคยเหมือนกันนะนี่พี่เหมียวคนใต้ไม่เคยทานเลยนะคนใต้ไม่เคยทานเลยในงานนะคะมีขนมที่หายากอีก30ชนิดแค่ชื่อเนี่ยก็ยากมากแล้วนะคะกวางซ้อมตั้งแต่ก่อนเมื่อกี้แล้วว่าแบบจะออกเสียงไงบ้างขออภัยถ้าเกิดว่าสำเนียงผิดเพี้ยนไปนะคะไม่ใช่ชาวใต้จริงๆเหนียวอัดค่ะเหนียวอัดดอกอัญชันขนมลอเป๊ะขนมเต่าปัดมอสข้าวเหนียวอูดังขนมแบงกังขนมดางายขนมดอดอยแบงจุ้มทั้งหมดนี้ค่ะไม่เคยรับประทานสักชิ้นเลยนะผมใส่ข้าวเหนียวอัดดอกอัญชันก็หายากค่ะหายากจริงนะคะปีนี้มีฝนตกลงมาด้วยนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวก็แห่แห่งกันมาแวะกันมาทำบุญนะคะมาชิมขนมบ้านจีนกันอย่างคึกคักเลยปีนี้ทางเทศบาลตำบลฉลุงก็จัดพิเศษนะคะมีการจัดนิทรรศการในหลวงร.9ให้ประชาชนที่เข้ามาเที่ยวงานเนี่ยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยนะคะสตูลจ้าลำดับต่อไปมีรายงานสดเข้ามาอีกแล้วนะคะเราแทบไม่ต้องทำงานกันเลยทีเดียวเพราะข้างนอกสดหมดทุกที่ข้าวสารจ้าข้าวสารตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอันนี้เป็นสวัสดีค่ะคุณแซบแซบเป็นไงคะสวัสดีครับสวัสดีครับไปข้าวสารทุกวันเลยนะไปข้าวสารทุกวันเลยแซบรีเควสเองใช่ไหมจะไปข้าวสารเนี่ยมีความติดใจมีความติดใจจริงๆวันนี้วันที่2แล้วข้าวสารยังแซบอยู่ไหมจ้ายังไงบ้างเหมือนเดิมครับวันที่2ต้องบอกว่าวันนี้วันสุดท้ายนะครับค่ะครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่ด้านทางเข้าฝั่งติดสน.ค่ะนะครับผมเดี๋ยวนิดนึงก่อนนะทางเข้าเนี่ยก็เราเป็นที่รู้กันว่าที่เนี่ยห้ามเล่นแป้งเดี๋ยวผมให้ดูว่าเรายึดกันได้ขนาดนี้เลยครับดิฉันเคยโดนยึดเอาจริงๆคือตอนนี้ถ้าพี่เหมียวเดินเข้าไปเขาไม่ให้เข้าเลยนะใช่เพราะโดนฉันเล่นแป้งค่ะแล้วมีภาษาอังกฤษด้วยบอกว่าที่บอกว่าห้ามก็คือให้เอาเหมือนกับเอาพลาสติกทุกอย่างเนี่ยใส่ถุงพลาสติกแล้วพลาสติกแล้วต้องใส่ไว้ในเสื้อยืดใช่ไหมคะใช่ใช่เพื่อป้องกันไม่ให้โดนใครมากระดิ่งไปอะครับโอ้ยแล้วก็วันนี้มีอีกเรื่องนึงครับที่น่าสนใจมากคือมีเด็กไปรุ่นกลุ่มนึงครับใส่ชุดนักเรียนมาเป็นกลุ่มก็คือว่าพอมาถึงเจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้เข้าแล้วก็ถ้าอยากจะเข้าไปเนี่ยต้องถอดเสื้อนักเรียนออกแล้วจะเข้าไปเล่นได้ผมว่าเป็นกฎครับแล้วในเด็กกลุ่มนั้นน่ะเขาตกใจเลยเพราะว่ามีการใส่เสื้อทับมาข้างในชุดหนึ่งก็เลยใช่เจ้าหน้าที่ก็เลยทำการยึดให้ถอดทิ้งเอาไว้เดี๋ยวผมพาไปดูว่าจะมีการจะใส่เครื่องแบบนะจ๊ะโผล่ได้หรือเปล่าเด็กต้องเซ็นเซอร์หน้าไหมอ๋อมีแค่เสื้อใช่ครับไม่เห็นชื่อสถาบันนะก็แล้วก็อยากจะถามน้องจริงว่าจะใส่ชุดนักเรียนมาทำไมคะมาดูบรรยากาศทั่วไปดีกว่าแซ่บวันนี้ยังไงคะดูร้อนจังเลยอ่ะแซ่บร้อนมากครับตอนนี้บอกว่าวันนี้แดดแรงกว่าเมื่อวานครับแต่เวลาเขาบอกว่าเวลาอากาศร้อนเนี่ยมันกระตุ้นให้หลั่งสารที่มีความสุขจริงๆนี่เรามีสารละชุ่มกระชวยหรอเออแล้วเราก็จะอะดรีนาลีนมันจะหลั่งมากกว่าครับก็ถ้าเริ่มเปลี่ยนแล้วผมว่าน่าจะรู้สึกดีกว่านี้คุณแซ่บบรรดาพ่อค้าแม่ขายเป็นยังไงบ้างบรรยากาศปีนี้เขาพูดถึงกันไหมว่าเออค้าขายคนเยอะคนน้อยเป็นยังไงถ้าในส่วนของการค้าขายเนี่ยถ้าอยากด้านนอกอะครับด้านนอกเนี่ยจะผมยังไม่ค่อยเห็นร้านครับแต่ด้านในก็เนี่ยครับนี่เล่นสงกรานต์ไปด้วยขายไข่เจียวด้วยครับผมแม่ค้าขายดีจนเป็นลมละดมยาดมแล้วน่ะแต่เมื่อวานผมว่าด้านตรงกลางครับจะขายดีกว่าครับค่ะเมื่อวานที่ผมเดินเข้าไปนะฮะด้านกลางจะขายดีกว่าด้านนอกเพราะว่าบางทีคนเนี่ยไปกันอยู่ตรงกลางแล้วก็มันเป็นจุดที่มันไม่แน่นมากตรงนั้นน่ะเขาก็จะยืนกินกันตรงนั้นนะครับแล้วก็จะเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่อยู่เชื่อมกับข้าวสารนะครับโอเคจะขายของกันเยอะได้ถึงเส้นนี้ครับผมแต่เวลาเราน้อยจังเลยอยากจะดูที่ข้าวสารต่อกันเลยแต่ว่าต้องไปที่อื่นแล้วนะคะตอนนี้ค่ะขอบคุณแซ่บมากค่ะสวัสดีค่ะ
มีเรื่องของสงกรานต์วัดพระถนนข้าวโพดมาที่เดียวถนนข้าวโพดที่เพชรบูรณ์นะคะเขารณรงค์กันนะคะบอกว่าถนนข้าวโพดได้โปรดอย่าตีกันเก๋เนาะเก๋คือมีสโลแกนโอ้เป็นสโลแกนแสดงว่าปีที่แล้วที่ผ่านๆมาเนี่ยเขาใช้เสียงสองอาจจะมีคนตีกันก็เลยต้องมีการโปรโมทถนนข้าวโพดได้โปรดอย่าตีกันนะซ้อมๆนะคะสร้างจุดสำนึกให้วัยรุ่นเนี่ยมาเล่นสงกรานต์กันอย่างปลอดภัยเริ่มตั้งแต่11โมงค่ะตอนเช้ามีฝนตกลงมาด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่มีใครกลัวฝนกันทั้งนั้นตอนนี้ทุกคนก็ออกมาเล่นสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานนะคะบรรยากาศการเล่นน้ำท้ายรถกระบะก็ยังคงมีให้เห็นบางส่วนก็ปักหลักเล่นกันหน้าบ้านนะคะจะสังเกตว่าหลายพื้นที่ฝนตกกันหลายพื้นที่เลยเนาะแต่ก็ถือว่าจะช่วยให้ชุ่มชื้นใช่เมื่อวานนี้เราก็ไลฟ์มาจากหลายที่ครึ้งหลายที่เหมือนกันนะคะมีอีกที่หนึ่งสงกรานต์แถบวัดพระเชตุพนอารีรัตน์วัดพระเชตุพนนะคะจากน้องอารีรัตน์กิจพายัพหรือน้องยุ้ยค่ะสวัสดีค่ะยุ้ยค่ะยุ้ยจริงๆน่าเอ็นดูสวัสดีค่ะพี่เหนียวพี่ฟ้าค่ะค่ะก็คือบรรยากาศวันนี้ค่ะทุกคนเป็นนักท่องเที่ยวไปด้วยนักท่องเที่ยวนะคะที่หลังจากมาทำบุญแล้วก็ไหว้พระอย่างตอนนี้นะคะก็จะมีการส่งน้ำพระค่ะซึ่งมีประชาชนเนี่ยส่งน้ำพระกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เป็นควรพลาดคือด้านนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะไปเลยอยากดูข้างในเลยพระครูนะคะสวดเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้นะคะก็จะเป็นพระจิตนะคะได้ชมน้ำมนต์ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าพรมหรือเปล่าพรมโอ้ดูเปียกมากเลยนะคะป้าตีศีรษะเลยนะคะเขาเรียกว่าให้พรเดี๋ยวรอนะคะพี่น่าจะว่าผู้หญิงนี่จะโค้งหรือเปล่าพอเบาๆนะคะทุกคนอาจจะเปียกกันมาแล้วไงคะรับน้ำมนต์ก็เลยเปียกได้นี่ถือเป็นจุดที่ให้ความสนใจกันมากที่สุดเลยใช่ไหมคะน้องยุ้ยเป็นจุดที่ต่างชาติให้ความสนใจมากเลยนะคะเพราะว่ามันอาจจะดูแปลกแตกต่างแต่มันก็มีความหมายในตัวมันก็คือเรื่องของการให้พรในช่วงปีใหม่โอ้ยจบยากด้วยน้องยุ้ยส่วนใหญ่เป็นคนไทยใช่ไหมคะมีค่ะอยู่ในแฟนเลยที่จำนวนเยอะมากค่ะเขาอาจจะทัวร์ลงไงช่วงนั้นพอดีค่ะบรรยากาศที่อื่นเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้เขาพาไปที่กิจกรรมโอ้โหไปเลยค่ะไปเลยค่ะเป็นกิจกรรมการตอกมาเลนิสายค่ะจะต้องใช้เวลาตั้งรุ่งนะคะโอเคเพราะวัดโพเนี่ยจริงๆแล้วมันถือว่าเป็นวัดที่มีเรื่องราวแล้วคือฝรั่งเนี่ยบางคนถือหนังสือไปเพื่อที่คอยดูแล้วไล่ตามเลยนะว่าจุดนี้เนี่ยมีภาพประติมากรรมตรงนี้มีรูปปั้นแบบนี้คือแบบเขาให้ความสนใจมากๆเลยในการไปเที่ยววัดโพคนไทยจริงไม่รู้เลยเราเนี่ยแหละสวยอ่ะดูบรรยากาศไปด้วยตามน้องยุ้ยไปด้วยเขาเกาะกันค่ายเจดีย์แบบนี้หรอน้องยุ้ยใครก็ได้เข้าไปเกาะเหรอคะบริเวณไปหมดเลยค่ะก็จะมีคนเริ่มมากอดคอฟี่กันบ้างแบบนี้น้องยุ้ยเขามีแบบน้องยุ้ยพอทราบไหมคะเนี่ยเขาบอกมีความหมายไหมว่าการก่อเจดีย์ทรายรอบเจดีย์แบบเนี้ยมีความหมายว่าอย่างไรต่องานสงกรานต์ที่ได้ฟังพระอาจารย์ที่กล่าวเมื่อกี้นี้นะคะเขาบอกว่าการก่อพระเจดีย์ทรายในสมัยโบราณเนี่ยการก่อเนี่ยเหมือนวัดสมัยโบราณเนี่ยมีการใช้ทรายเป็นวัสดุก่อสร้างในการก่อแต่ว่าตอนนี้ก็คือวัดวารามเนี่ยคือสร้างเสร็จแล้วก็คือการทำแบบนี้ก็เหมือนเป็นการสืบสานวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีดั้งเดิมของคนไทยที่มีไว้ในกรุงเทพเนี่ยค่ะจะไม่มีโอกาสได้ไปต่างจังหวัดในกรุงเทพก็มีโอกาสได้ลองทำดูเหมือนในอดีตไงที่เขาเคยบอกว่าคนเข้าวัดแล้วก็เดินออกมาเนี่ยทรายจะติดที่เท้าเขาก็เลยวันสงกรานต์ก็เลยขนทรายกลับเข้าไปในวัดเขาร้องตัวมากกดไลค์ก็จะมีนอกจากเป็นชาวต่างชาตินะคะจะมีคนไทยค่ะพาลูกพาหลานมาทำงานที่วัดนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นเหมือนวันครอบครัวใช่ไหมคะวันที่14ก็คือเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวที่ใช้วัดเป็นศูนย์กลางอันไหนกอดทรายของน้องยุ้ยอ่ะน้องยุ้ยได้กอดทรายยังไม่มีโอกาสเพราะต้องหาข้อมูลให้เราในสดเราถือว่าเราเห็นงานหลายๆงานนะคะตอนมีชาวมีเขาเรียกว่าวัยรุ่นเนี่ยเข้าไปอยู่เยอะมากเข้าไปร่วมงานเยอะมากนะคะ
มีอะไรอีกมีอะไรอีกวัดโพน้องยุ้ยมีเกาะทรายมีพรมน้ำมนต์แล้วมีอะไรอีกคะก็จะเป็นศพนางฟ้ากิจกรรมก็จะมีเวลาประมาณ7 นาฬิกานะคะค่ะ5โมงเย็นเนาะน้องยุ้ยมีข้อปฏิบัติไหมเข้าวัดเป็นเล่นกิจกรรมหรือจะเป็นช่วงสงกรานต์การแต่งกงแต่งกายมีปัญหาไหมคะค่ะการแต่งกายนะคะก็ขอให้ใส่กางเกงขายาวหรือว่าชุดยาวนะคะแต่ว่าที่ทำวัดโพนะคะก็จะมีเป็นผ้าถุงให้ต่างชาติสวมใส่เสื้อกล้องเรียบร้อยแล้วก็เข้าวัดถ่ายรูปอะไรได้อย่างดีค่ะเดี๋ยวค่ะโอเคนี่ถือเป็นเรื่องที่ต้องคือถ้าไปเที่ยวเล่นแล้วก็ช่วยรักษากฎระเบียบกันนิดนึงด้วยนะคะขอบคุณน้องยุ้ยนะคะค่ะไปค่ะน่ารักมากมากเลยนะคะเรามีผู้สื่อข่าวที่น่ารักอ่ะในช่วงต่อไปมาที่ไหนดีกาฬสินธุ์ไหมคะเป็นสงกรานต์ที่ถนนข้าวก่ำไหมคะถนนข้าวก่ำที่กาฬสินธุ์นะคะก็คึกคักเลยค่ะก็มีประชาชนนะคะนั่งที่กระบะท้ายเล่นน้ํากันนะคะที่ถนนข้าวก่ำรวมไปถึงถนนอนัคคนาถด้วยนะคะในเขตเทศบาลคุณได้รับข่าวที่อ่านออกยากยากมากนะคะอนัคคนาถถ้าอ่านผิดนี่ขออภัยคุณผู้ชมจริงๆนะคะเป็นไปอย่างคึกคักเลยนะคะคุณผู้ชมก็มีรถเนี่ยคือตามเห็นภาพธรรมดานะคะก็เอาน้ําเนี่ยขึ้นไปบนรถแล้วก็ฉีดน้ําใส่กันเนี่ยนะคะบางคนก็เล่นกันอยู่หน้าบ้านค่ะจะมีการเพิ่มความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะที่ถนนข้าวก่ำเขาเล่นกันความยาว2กิโลเมตรตลอดทางเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางเลยนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นายสุวิทย์คำดีก็บอกว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้อยากให้ประชาชนเนี่ยหันมาใส่ใจครอบครัวกันให้มากยิ่งขึ้นหากิจกรรมที่อยู่บ้านมากกว่าการขับรถออกมาเล่นน้ำสงกรานต์นะคะก็คือเล่นน้ำได้นั่นแหละแต่ว่าก็ต้องให้ความสำคัญกับครอบครัวด้วยเพราะอันนี้เป็นรุ่นครอบครัวค่ะเห็นเป็นรุ่นผู้ใหญ่ก็สนุกสนานสนุกสนานชุดเชิ้ตเงี้ยนะคะโอ้ยแน่นมากค่ะแต่เท่าที่ดูแล้วทุกคนก็บางคนก็เป็นทีมเสื้อสีเขียวเออเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามาเป็นทีมแล้วใช่ใช่กระบะเดียวกันเสื้อเหมือนกันหมดเลยใช่นะคะก็ถือว่าสร้างสีสันเหมือนกันนะแล้วก็เท่าที่ดูเรื่องของการที่เราพยายามสื่อสารการเล่นแบบปลอดภัยหรือการเล่นแบบมีวัฒนธรรมก็อาจจะขออนุญาตก่อนที่จะปะแป้งปะได้แค่แขนนะจะปะเท้าอะไรเงี้ยตอนเขาปะเขาขออนุญาตเขาไม่ขออนุญาตใดๆทั้งสิ้นค่ะเขาสาดมาเขาให้เกียรติฉันปะยันฟันที่ซี่ที่32เลยค่ะรักมากรักมากจริงๆเป็นทีมงานของช่อง3ต้องทีมงานเนี่ยมารณรงค์นะคะอย่างมีอารยะโอ้ดิฉันขึ้นเลยค่ะช่อง3นี่คือโหดร้ายมากใช่ค่ะถ้าเดินลงไปผิดชั้นนี่น่ากลัวมากใช่ค่ะชั้น6ค่ะตัดต่อจากกาฬสินธุ์ค่ะไปที่ปทุมธานีบ้านนะคะเปิดงานสงกรานต์แห่หางหงธงตะขาบแต่ละที่นี่มันเด็ดโดยจริงแต่ละที่ก็จะมีความพิเศษนะคะโดยคุณสุรชัยขันอาสาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมข้าราชการพ่อค้าประชาชนร่วมส่งข้าวแช่ที่วัดโบสถ์ตำบลบางกระเบืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะก็มีพระราชวรเมธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดโบสถ์นะคะเป็นผู้รับข้าวแช่พร้อมให้พรเขาเป็นแบบวัฒนธรรมการให้ข้าวแช่เนาะและแจกพระกริ่งหลวงพ่อเหลือนะคะซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดค่ะแล้วก็ได้ทำพิธีเปิดงานสงกรานต์แห่หางหงธงตะขาบนี่ที่เห็นนะครับตามประเพณีชาวมอญเนาะคือเป็นชาวมอญนั่นเองซึ่งใช่ปทุมธานีเป็นเมืองมอญนะคะที่โบราณสถานเตาโอ่งอ่างตำบลสามโคกอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะเขาบอกว่าประเพณีส่งข้าวแช่หรือที่ชาวมอญเรียกกันว่าอะลองเปิงดาร์ดวันนี้ฉันเจอแล้วค่ะพูดถูกหรือเปล่าอ่ะอะลองเปิงดาร์ดนะคะเนื่องในประเพณีสงกรานต์ชาวไทยเชื้อสายมอญก็จะจัดสำรับข้าวแช่ประกอบด้วยข้าวแช่น้ำลอยด้วยดอกมะลิพร้อมกับข้าวยำขนุนอ่อนหมูหวานปลาป่นยำมะม่วงโอ้ยคือน้ำลายแต่อันนี้คือน้ำลายเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากนี่ฮัทมีกะละแมและข้าวเหนียวแดงนะคะเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ตามวัดต่างๆแล้วก็ส่งให้กับญาติผู้ใหญ่ที่นับถือตามความเชื่อที่ว่าหากทำบุญด้วยข้าวแช่ก็จะเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขทั้งปีค่ะจ้าเห็นว่ามีสดจากพารากอนสงกรานต์พารากอนนะคะสยามอย่างพวกเราวัยรุ่นอย่างพวกเราต้องไปสยามนะจ๊ะพารากอนอยู่กับน้องจุ๊บแจงค่ะโอ้จุ๊บแจงสวัสดีจ้ะไฮไลท์ไฮไลท์ค่ะโอ้โหเมื่อมันร้อนไงตอนแรกนี้นะคะเป็นพุทธมาติมาในพระมหากรุณาค่ะพระมหากษัตริยาธิพระเจ้าค่ะโอ้โหก็นำมาจากพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติ
ค่ะค่ะไหว้ค่ะไหว้ค่ะเราทุกท่านสั่งค่ะค่ะค่ะสวยงามนะคะยากยิ่งเลยนะถ้าใครแบบจะไปดูใช่นี่ค่ะแล้วถ้าใครอยากเห็นนางสงกรานต์ค่ะอยู่ตรงนี้ในสตูเอ๊ยใช่พร้อมไฮไลท์อ่ะอุ้ยสวยงามมากไปดูตอนแห่น้องชุบแจงข้างในพารากอนมันไม่เปียกหมดหรอคนตัวเปียกเดินเข้ามาเขาจะไม่ให้คนตัวเปียกเดินเข้าห้างอ๋อหรอวันนี้ตัวแห้งอ๋ออย่างเงี้ยเหมียวไปเขาให้เข้ามั้ยอ่ะพี่เหมียวไปเขาจะให้เข้ามั้ยอ่ะไม่เปียกค่ะร่อนหมดแล้วบอกว่ามีไฮไลท์เฉยๆให้เข้าได้ตรงนี้นะคะถ้าอยากจะทำกิจกรรมเขาก็จะมีเวิร์กช็อปค่ะเป็นเหมือนกับเรื่องของไทยนะคะอ๋อเขาไปทำได้เลยอ่ะแฮนด์เมดแฮนด์เมดไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะทำแล้วก็เอากลับบ้านอ๋อบูงารำไปบูงารำไปซึ่งเขาบอกว่าไปไว้ตามตู้เสื้อผ้าได้ใช่หอมมากเลยแต่เดินใกล้ๆก็แบบโอ้โหได้กลิ่นค่ะครับรู้ว่าก่อนที่จะไปเล่นน้ำค่ะเรามาดูวันนี้ค่ะเขามีชุดรดน้ำขอพรแปะผ้าด้วยอันอย่างเนี้ยค่ะจะเป็นผ้ากลางก็จะมีน้ำพุงน้ำลอยดอกมะลิพุงมาลัยดอกไม้ค่ะภาคอื่นล่ะคะมีอะไรบ้างนี่เป็นภาคใต้พี่เหมียวอันนี้มีอะไรบ้างให้พี่เหมียวบรรยายหรอพี่เหมียวเป็นคนใต้คนใต้เริ่มจัดค่ะยังไม่ใต้คนใต้บรรยายเลยค่ะอย่าเพิ่งลองพื้นที่พี่จะไม่ได้เหมือนกันมันก็เหมือนอ๋อแต่มันมีดอกไม้อ่าผ้าบาติกอ๋อใช่ค่ะเครื่องสอดพวงมาลัยดอกไม้ทุกเทียนแพงค่ะก็จะเป็นดอกไม้ในแต่ละภาคที่มีเนาะค่ะน้องจุ๊บแจงนี่อยู่พารากอนเสร็จแล้วน้องจุ๊บแจงจะไปร่วมจอยกับเขาที่สยามสแควร์ไหมอ่ะพาไปค่ะเดี๋ยวเราเดินส่งการเข้ามาสยามอ๋อภาคอีสานเขาไม่ใส่กระติ๊บมาเนาะตรงนี้ก็เป็นภาคเหนือค่ะแล้วในนี้นะคะเขาก็จะมีแบบเหมือนกับเป็นตกน้ำพระมาจากคนเกิดด้วยค่ะโอ้ยค่อนข้างหลุยส์วิตตองเลยเนาะเลยเราไม่ต้องขายเป็นความคอมบิเนชันที่ดีค่ะผสมผสานกันไปขายกระเป๋าไปด้วยเราก็ดูกระเป๋าทั้งภาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยของเราไปด้วยเนาะคนเยอะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะแต่กำลังจะเดินข้ามไปทางฝั่งสยามค่ะเราต้องรอแจ้งข้ามไปสยามด้วยไหมเนี่ยข้ามไปก่อนเนาะเดี๋ยวแจ้งเข้าไปก่อนแล้วแจ้งเข้าแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าอีกช่วงดีกว่าเนาะเนาะโอเคแจ้งค่ะเดี๋ยวคุยกันอีกรอบนะช่วงนี้มาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยมีคอมเมนต์มาจากคุณเก่งชยาดานะคะบอกว่าปีนี้ฝนตกมากกว่าปีที่แล้วอากาศไม่ร้อนดีค่ะแต่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ค่ะคุณเก่งคุณอิสเบลล่าค่ะมาจากแถววัชรพลนะคะถนนโล่งมากๆเลยลอสแองเจลิสแล้วก็บอกว่าพิธีกรสาวทั้งสองท่านน่ารักมากขอบคุณนะคะคุณอิสเบลล่าทั้งสองเหรออิสเบลล่าโตมากอ่ะเป็นคิวเลยนะคะแล้วก็คุณเซมีกูปรีนะคะบอกว่าอากาศร้อนมากเลยค่ะไม่ค่อยได้ยินเสียงผู้สื่อข่าวเลยนะคะเดี๋ยวเราจะข้างหน้าเดี๋ยวบอยเพิ่มเสียงนิดนึงนะคะคุณชินภานบอกว่าสุขสันต์วันครอบครัวขอให้มีความสุขกันทุกครอบครัวครับเอวานะคะสวัสดีทีมงานทุกท่านวันนี้อากาศร้อนมากมายร้อนจริงค่ะบางคนก็เลยไม่ออกไปข้างนอกก็ดูไลฟ์สดของเราเนี่ยแหละคุณเซมีนะคะบอกว่าวันนี้วันครอบครัวไม่ได้ออกไปไหนดูข่าวสามออนไลน์ก็สนุกดีค่ะดีมากค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะคุณปองกระจายคุณปองเป็นคุณลิลลี่นะคะเมืองลาวฝนตกนะคะเดี๋ยวเราจะได้โฟนอินกันที่เมืองลาวแล้วก็มีน้องคนลาวมาคุยกับเราที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็คุณเก่งนะคะถนน317เส้นทางนี้เดินทางในไปจันทบุรีบุรีรัมย์ปราจีนผ่านอำเภอวังสมบูรณ์ค่ะและเต็นท์เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์มีกาแฟน้ำดื่มตรวจสุขภาพให้ฟรีด้วยนะคะดีมากนะค่ะชักรียานะคุณชักรียาบอกว่าซิดนีย์เหงามากอ๋อคุณชักรียานะคะเป็นตัดต่อเก่าที่นี่ใช่ใช่ใช่พนักงานช่องสามของเรานะคะก็ดูมาจากซิดนีย์เลยทีเดียวโหคอมเมนต์แล้วก็แชร์กันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์คุณกวางเขามีกิจกรรมแจกคูปองด้วยย้ำกันอีกทีนึงยังไงร่วมสนุกชิงรางวัลคูปองน้ำมันเอสโซมูลค่า 1,000 บาทนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมค่ะกดไลค์โพสต์นี้แล้วก็แชร์ไปแล้วอย่าลืมตั้งให้เป็นพับลิกด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานของเราก็จะไปสุ่มผู้โชคดีมา4ท่านได้รับไปเลยนี่ค่ะ 1,000 บาทท่านละ
ใช่นะคะเป็นถังไปเที่ยวกันต่อได้ในเทศกาลสงกรานต์นะคะช่วงต่อไปตะลุยสงกรานต์อาเซียนมาแล้วแขกรับเชิญของเราเป็นไอ้อนุรักษ์จันทวงศ์ไอ้นี่คือชื่อน้องไอ้นะคะชาวสปปลสวัสดีไอ้ค่ะสวัสดีไอ้ค่ะอันนี้อาจจะเลอะนิดนึงนะคะเป็นแป้งของพี่เหมียวใช่ไหมน้องเหรอคะขออนุญาตให้ทีมงานติดไมค์ก่อนค่ะอันนี้ในการสดจริงๆนะคะใช่ค่ะมีการติดไมค์กันสดๆค่ะสบายดีกับเจ้าเดี๋ยวเป็นใหม่ปะกับเจ้าเชียงใหม่ใช่ๆสบายดีแปลว่าสบายดีสบายดีค่ะเดี๋ยวหลุดเฟรมป่ะเนี่ยไม่หลุดเนาะคุณไอ้แนะนำตัวหน่อยไอ้สบายดีข้าพเจ้าซื้ออนุรักษ์จันทวงศ์หรือว่าซื้อลิ้นเมนซื้อไอ้เนาะสบายดีเด้อพี่น้องชาวลาวนี่อยู่ไทยมานานนะคะอยู่มาทำงานที่นี่ได้4เดือนแล้วครับ4เดือนเองนะ4เดือนจัดเพราะที่ลาวดูทีวีไทยช่อง3เนาะช่อง3ช่อง3นะคะเราจะเทสด้วยการถามละครเรื่องอะไรคะลองถามละครช่อง3ดูก็ได้ไอ้บอกไม่กลัวบอกกลัวหรอกวันนี้ได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยเนี่ยเราก็อยากรู้นะว่าไทยลาววัฒนธรรมใกล้เคียงเนี่ยลาวเนี่ยเขาเล่นสงกรานต์กันไหมเป็นแบบไหนคะที่เราก็เล่นเหมือนกันนะครับแบบคล้ายๆกับไทยเลยครับแบบเล่น14 15 16ครับค่ะแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างกิจกรรมที่เขาทำแบบเหมือนเราไหมเมื่อกี้ที่ไลฟ์สดไปตั้งหลายที่เลยเป็นยังไงบ้างคะเหมือนกันนะครับก็แบบมีแบบสาดน้ำอะไรกันแบบรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาจะดูซอกๆก่อนไหมคะที่นี่ดูสาดกันใช่ก็แล้วแต่บางที่อะครับเพราะถือว่าใช่เพราะว่าที่นี่วัฒนธรรมสวยมากใส่ชุดต้องมีกำหนดไหมคะว่าต้องแต่งตัวอย่างไรบ้างเวลาก่อนจะไปเล่นบอกคุณผู้ชมนิดนึงต้องมีครับต้องถ้าจะเข้าวัดอะไรเงี้ยก็ต้องแบบใส่ผ้าสิ้นอะไรเงี้ยครับสาวผ้าสิ้นใส่กางเกงอะไรเงี้ยแบบห้ามครับเข้าวัดแต่ว่าบางคนถึงจะไม่เข้าวัดก็ออกมาแต่งตัวเพื่อสร้างบรรยากาศหรือว่าเป็นวัฒนธรรมว่าต้องแต่งผู้ชายเป็นยังไงบ้างล่ะคะท่านนั้นผู้ชายก็แบบแต่งปกติครับใส่กางเกงขาสั้นแบบเสื้อยืดนึกว่าเราจะใส่แบบเป็นเสื้อเสื้อลายดอกได้เสื้อยืดได้เราเคยเห็นมันเป็นเสื้อเมืองคล้ายๆที่เป็นสีขาวๆผ้าป่านผ้าฝ้ายอะไรเงี้ยคือมีแต่งแบบนั้นไหมคะมีครับถ้าเป็นแบบไปวัดอะไรเงี้ยพูดลาวได้เลยค่ะพูดลาวได้ค่ะทุกคนบอกว่าไอ้พูดลาวสิคะไอ้ก็พูดกลางเดี๋ยวไม่มีซับไตเติลนะใช่ไอ้ว่าวลาวเลยว่าวลาวเลยยานบอกเข้าใจเข้าใจโดนอยู่มาโดนสลับกันไปไทยฟังภาษาลาวแล้วชอบเออใช่เล่าหน่อยดีกว่า14 15 16ใช่มั้ยคะกิจกรรมต่างกันมั้ย3วันนี้14เขาทำอะไรกันคะ14ก็แบบไปวัดอะไรเงี้ยแห่แบบเอาพระพุทธรูปลงอ่ะครับแล้วก็รดน้ำพระพุทธรูปอ่ะครับก็คือแบบเริ่มเปิดพิธีเรื่องสงกรานต์อย่างเป็นทางการอะไรเงี้ยครับแล้ว15ค่ะ15ก็เล่นน้ำแบบปกติอะครับเล่นน้ำอยู่ที่บ้านหรือว่าออกไปนั่งกระบะอะไรเงี้ยนั่งกระบะได้ด้วยโดนจับไหมคะ น่าจะให้พูดลาวให้พูดลาวโปรดิวเซอร์บอกว่าแววลาวแววลาวแววลาวมาอยู่ไทยนานแล้วครับให้แววลาวไม่จ่ายค่ารถนะถ้าเราสบายให้แววลาวจะไม่จ่ายค่ารถนะคะเอาตามสบายเอาตามสบายเดี๋ยวกลัวคนไทยไม่เข้าใจเข้าใจคนไทยได้หมดมาสดชื่นที่นี่เราที่นี่เราดุนะพวกเราเอาแล้วยังไงเราวันที่สองวันที่สามทำไรคะ16ก็แบบรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่อะไรเงี้ยรดน้ำดำหัวเขามีเป็นวันครอบครัวใช่ครับวันสุดท้ายอะครับวันครอบครัวใช่ไหมใช่ครับแล้วเขาก็เดินทางท่องเที่ยวกันไหมเหมือนคนไทยใช่ครับเที่ยวกันไปเที่ยวกันมี7วันอันตรายไหมก็คล้ายๆกันนะครับหยุดก็หยุดเท่าๆกันกับไทยมีคำเขาเรียกว่าอย่างนี้ว่ะคือมีอาหารการกินหรือมีเมืองไหนอะไรบอกพวกเราเลยนะที่เป็นแบบเป็นวัฒนธรรมเพราะว่าเมื่อกี้ที่ฟังเห็นไหมคะภาคใต้ก็จะมีขนมแบบนั้นใช่ใช่ภาคอีสานก็จะมีพิธีอีกแบบนึงยกตัวอย่างมาก็ได้ค่ะอะไรที่แบบสงกรานต์เนี่ยแหละคือสัญลักษณ์ของสงกรานต์นั่นเลยขอเป็นภาษาลาวค่ะเริ่มไม่รู้เลยกดดันอ่ะผมก็แบบเก็บรายละเอียดไม่ค่อยได้ไปเอาเท่าที่ใกล้เคียงเราเคยกินขนมอะไรมีอะไรที่แบบว่าเฮ้ยเนี่ยคือแบบชอบมากเลยขนมเกี่ยวกับสงกรานต์เหรอครับมีไหมคะมีไหมคะอันนี้จำไม่ได้ถ้าไม่มีก็ผ่านครับนี่นึกถึงแต่ส้มตำตื่นเต้นหรอไม่ใช่ขนมไหมอ่ะส้มตำไม่ใช่ขนมเอาละคืออะไรที่แบบต้องอ่านอย่างกินกันหนาช่วงถ้าเป็นที่เหนือก็ต้องเป็นขันโตแต่ถ้าเป็นลาวเขาอาจจะต้องแบบต้องมากินข้าวที่นี่ที่บ้านกันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยดูในภาพดีกว่าตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมจะเห็นอินเสิร์ตแต่งตัวสวยมาก
เมื่อกี้เราเห็นเพราะเดี๋ยวเราจะมีคนในพื้นที่นะคนลาวนะโฟนอินคอลหาเราด้วยอันนี้ที่เห็นนี่คือเรียกเป็นอะไรคะทำอะไรกันอยู่คะดอกไม้ทำอะไรอยู่ก็คือเป็นพิธีแห่นางสาวนครหลวงเวียงจันทน์นะครับนางสาวนครหลวงเวียงจันทน์ใช่ครับคือประกวดนางสงกรานต์ใช่ครับประกวดนางสงกรานต์นะครับที่ถ้าเหมือนที่ไทยอะครับเรามีคนอยู่ในพื้นที่นะคะสดมาจากแล้มน้องแล้มค่ะน้องแล้มน้องแล้มค่ะมาจากลาวนะคะตอนนี้อยู่ที่สปป.ลาวนะคะค่ะอยู่ที่วัดอินแปงเวียงจันทน์แปงอยู่ที่เวียงจันทน์นะคะสวัสดีค่ะสบายดีสบายดีแล้มสบายดีอันนี้สดใช่ไหมครับสดจากในนั้นที่สปป.ลาวเนาะค่ะนี่อยู่วัดอินแปงกำลังแห่นางสังขารเราด้วยแล้มได้ยินบ่เจ้าได้ยินบรรยากาศอยู่ลาวเป็นจังไดตอนนี้ชอบเราอยากได้แบบนี้แหละขึ้นเนาะฮ้อนหลายอากาศฮ้อนหลายฮ้อนด้วยกันตั้งใสตั้งใสว่าวต่อเลยโดดตอนนี้กำลังย่างไปไส้นี่ตอนนี้เนาะนะสังขารกำลังให้น้ำสังขารที่สปป.ลาวน้ำสังขารนี่คือต้องประกวดมาปะคะใช่ครับประกวดแล้วก็คัดเลือกมาแบบเอาเจ็บคนนะถามนิดรักการออนไลน์ถามนิดนางสังขารปีนี้สวยไหมเป็นยังไงนางสังขารปีนี้งามบ่งามบ่เนี่ยวีดวีดมากนะคะนางสังขารไหนไหนไม่เห็นเลยต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างเลยถามเราถามเขาหรือว่าให้ผมตอบเราถามเขาครับตัวเองถามกะแลมได้ยินบอดังๆเลยกะแลมได้ยินบอเห็นปลาแลมชัดมากค่ะตอนนี้ค่ะต้องเข้าไปในป่านะคะถามที่สามที่นามสำคัญคุณสมบัติยังไงบ้างปีนี้นามสังขารนามสังขารกะแลมเป็นยังไงนางสังขารปีนี้เป็นยังไงงามบอนางสังขารปีนี้รู้สึกว่าแต่ละคนงามหลายเนาะหน้าห่างหลายตอนนี้แต่ละคนเนาะเลยเข้าไปใกล้ๆเลยกันได้เขาประกวดกันเมื่อวานแล้ววันนี้ก็มาเดินใช่ไหมคะแต่ละคนคุณสมบัติต้องเป็นยังไงคะเขาบอกว่าเราเนาะไม่สวยมากจริงๆอ่ะสวยอันนี้คือที่หนึ่งนะครับต้องมีอายุเท่าไหร่ถึงยังไงไหมคะมีเกณฑ์อายุไหมคะสวยอ่ะคุณล้ำคะล้ำคะแล้มกำลังตะลึงแล้มกำลังสนุกกับแล้มนางสงกรานต์นางสังขารจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างเผื่อทางนี้เนี่ยจะไปประกวดบ้างทางเราจะส่งไปเอออ้าวแล้มไม่ได้ยินแล้วนะคะเราดูบรรยากาศคนกลางร่มเลยใช่ร้อนเนาะร้อนมากเลยอ่ะจริงๆตรงนี้คืออะไรตรงนี้วัดอินแปงใช่ไหมวัดอินแปงนี่ถือว่าเป็นวัดที่คนนิยมกันไปทำกิจกรรมเป็นวัดเก่าแก่ของลาวเลยค่ะคือพอประกวดเสร็จต้องมาเดินเนี่ยมันมีสัญลักษณ์หรือมีกิจกรรมอะไรไหมคะว่าแบบเป็นประเพณีอะไรไหมว่านางสังขารจะต้องทำหน้าที่อะไรหลังจากนี้ก็คือแบบมีหน้าที่แบบเผยแพร่ประเพณีลาวครับเป็นแบบอย่างในการนุ่งผ้าใช่ครับนุ่งผ้าซีนเป็นแบบอย่างครับนี่คือโครงหน้านางสังขารดูตรงเวลาเนาะไอ้ล้ำนอกจากนางสังขารแล้วเนี่ยข้างในงานเขามีอะไรกันอีกไหมคะเล็มร้อนไอ้ล้ำดูจะติดใจดูนางสังขารนะคะนอกจากนางสังขารแล้วรอบๆข้างในมีทำอะไรกันอีกไหมคะกระแล้มเสียงดังกระแล้มได้ยินบอบอกเล็มดูรอบๆแล้วให้คนถือตอนนี้กำลังย่างไปไส้หนีไม่มีหูฟังไม่มีหูฟังย่างอยู่ที่แค่ปอกคืออยู่ที่ริมโขงริมโขงแล้วเขาทำอะไรกันเขาเล่นน้ำใช่ไหมริมโขงอะค่ะตอนนี้ล้ำกำลังจัดบรรยากาศอยู่นะคะคนอื่นถืออยู่นะคะจริงๆแล้วมีหน้าที่เป็นออร์แกไนซ์นางสังขารใช่ไหมเนี่ยบอกมาจริงๆไม่อยู่ห่างเลยอะโอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยตัดไปที่แล้วอีกทีนึงดีกว่าไปดูภาพที่ไหนนะคะน้องตีนาตีนาที่โอเคตีนาหรือทีนาต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 อนนี้อยู่ไหนเอ่ยตีนาก็อยู่ที่เดียวกันนะครับแต่ว่าคนละมุมครับคนละมุมตีนามาเลยจ้าไม่มีเสียงบรรยายเองอ๋อภาพค่ะตีนาส่งมาตีนาส่งภาพเป็นเพื่อนของให้น้องค่ะ
อธิบายเป็นให้อ้ายอ้ายอธิบายคืออะไรคะอันนี้ก็คือพิธีแห่นะครับแห่รอบจากวัดหนึ่งแล้วไปอีกวัดหนึ่งครับจากวัดไหนไปวัดไหนนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันรู้สึกว่าเริ่มที่วัดอินแปงแต่ว่าไม่รู้ไปไหนไม่รู้แต่ละปีแห่พระพุทธรูปใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากร่มนะคะเพราะแสดงว่าร้อนจริงๆทุกคนสื่อร้อนเวลาโคร้อนใช่ไหมกลัวไหมกลัวแดดกลัวนะครับกลัวผิวเสียนะคนลาวผู้หญิงลาวต้องกลัวผิวเสียเนาะตายแล้วคนละเวกับฉันเลยชอบอาบแดดแล้วแต่บางคนนะครับแต่สาวลาวผิวดีแล้วคือเห็นว่าแต่ละคนที่เหมียวสังเกตจะต้องถือเป็นพานแล้วก็เป็นดอกดาวเรืองปักสูงๆใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับเมนโกใช่ครับใช่แล้วค่ะมันมีหรือมันมีความหมายอะไรยังไงไหมคะว่าเข้าวัดจะต้องมีดอกอะไรเป็นพิเศษหรือจะต้องมีเครื่องอะไรบ้างถ้าไปวัดพิธีสงกรานต์ก็คือแบบต้องมีดอกไม้อะไรเงี้ยดอกไม้น้ำอบน้ำหอมน้ำอบน้ำหอมเหมือนบ้านเราไปส่งพระพุทธรูปอะครับไปส่งพระพุทธรูปส่งน้ำพระพุทธรูปนั่นเองใช่ครับค่ะแล้วก็แต่งกายสวยงามแล้วยังไม่เห็นตรงจุดที่เขาสาดน้ำกันเลยอ่ะโอ้รู้เขาไม่เห็นเล่นน้ำเลยอ่ะคือแบบหลังจากพิธีนี้ก็คือเสร็จแล้วก็คือเล่นน้ำอย่างเป็นทางการเล่นน้ำอย่างเป็นทางการใช่ครับให้เล่าให้เห็นภาพนี่คือโจทย์เล่าเห็นภาพว่าการเล่นน้ำของคนที่นั่นอ่ะก็คือเป็นจังไสพูดดังๆเลยก็คือบนบนรูปนิดนึงที่บ้านแต่ละคนก็จะมีหน้าบ้านอะไรเงี้ยหน้าบ้านก็ตั้งทางเลยไหมใช่ใช่ครับสาดหน้าบ้านเลยใช่ครับแล้วก็เพื่อนมาเล่นที่บ้านอะไรเงี้ยปะแป้งแบบนี้ไหมเหมือนกันครับหนักกว่านี้ก็มีหนักกว่านี้ก็มีแล้วเขามีกฎห้ามอะไรไหมขออนุญาตก่อนนะขออนุญาตปะแป้งเพราะว่าที่นั่นเขาจะถือไหมไปแตะตัวผู้หญิงลาวอ่ะถือครับต้องขออนุญาตก่อนยังไงยังไงไหนสมมติว่าพี่เป็นผู้หญิงลาวที่เดินสวยผ่านมาขออนุญาตปะแป้งนะครับแล้วก็ไอ้ที่ประมาทมากไอ้ที่ประมาทมือสั่นมากได้แค่แปดก็มีกำหนดว่าห้ามตกไหนยังไงก็ห้ามแบบทำเกินห้ามทำเกินใช่ครับอย่างนี้เรียกว่าเกินไปไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าสนิทไหมอะไรเงี้ยจริงจริงอันนี้คงสนิทมากอะเนาะว่าขนาดนี้มีประสบการณ์ก่อนยังมีเวลาเนาะมีประสบการณ์ที่ตัวเองเคยเล่นน้ำสงกรานต์ที่นู่นกับที่นี่แล้วแบบแตกต่างกันอะไรยังไงคือเล่าให้ฟังหน่อยที่ลาวอ่ะที่ลาวเคยเล่นสงกรานต์ที่ลาวหรือเปล่าคะต้องถามก่อนปกติเป็นคนไม่ค่อยออกไปเล่นสงกรานต์อ้าวจริงเหรอเศร้าอยู่บ้านแต่เข้าวัดทำบุญอะไรอย่างนี้มาแล้วเล่นที่ไทยไหมคะไม่ได้ไปไหนเลยที่ไทยไม่ได้ไปไหนเพราะพรุ่งนี้จะกลับบ้านนะครับอ๋อพรุ่งนี้จะไปลาวใช่ครับตั้งแต่เกิดมานี่เคยเล่นสงกรานต์กี่ครั้งอ่ะก็เคยตอนเด็กๆหลายครั้งอยู่ครับแต่ว่าแบบเล่นอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยเล่นอยู่ที่บ้านไปวัดแล้วก็กลับบ้านแล้วก็เล่นอยู่หน้าบ้านใช่ใช่ครับแต่ว่าที่เรามันจะมีแบบเป็นงานเป็นงานแบบเป็นบูธอะไรเงี้ยที่ไทยโอเควินาทีสุดท้ายอยากให้เชิญชวนคนลาวออกมาเที่ยวสงกรานต์ที่ไทยใช่ไหมคะของว่าวลาวค่ะเชิญอะไรคะสบายดีเนาะกะยักเสื่อนส่วนมูเพื่อนอยู่ประเทศลาวมาเที่ยวสงกรานต์ประเทศไทยเนาะมันจะมีความแตกต่างแน่นอนว่าจะมวนเนาะมวนแตกต่างจากบ้านเฮาเนาะคนละแบบคนละแบบดีบ่ดีเจ้าดีเนาะดีก็มันจะแตกต่างกันแต่ว่าทุกบอลก็จะมีความพิเศษของแต่ละบอลเนาะอากาศห้อนเหมือนกันแต่ที่นี่ก็ห้อนบ้างร้อนฝนตกบ้างก็อยากให้คนลาวถ้าสมมติว่ามาเจอแบบว่ากิจกรรมอะไรถ้าสมมติว่าอย่าใจร้อนประมาณนั้นนะคะวันนี้ขอบคุณอ้ายมากนะคะน้องไปไหนกันต่อดีอ้ายเวลาอยู่ใช่ไหมอ้ายนั่งก่อนนะเดี๋ยวพาอ้ายไปเที่ยวเที่ยวกันต่อเลยที่ไหนดีที่ภูเก็ตหรือเราจะให้อ้ายอ่านข่าวภูเก็ตสักหนึ่งข่าวเป็นภาษาลาวอ้ายพี่ไหวไหมเนาะไว้ไปภาพเลยค่ะตามภาพนี้เลยค่ะเพื่ออ่านข่าวให้คนลาวฟังที่ถนนพังงาครับเขตเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าลาวอ่ะอ่านลาวเพื่อจะคนลาวฟังเราอยู่มันต้องทานสเลดอีกครับไม่ต้องทานสเลดค่ะพี่ทานมาแล้วค่ะอ่านเลยค่ะแบบไม่เข้าใจอะครับให้โอเคภาษาภาษาไทยก็ได้อ่ะแต่อ่านไม่เร็วนะครับค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่มีเวลาวันนึงเลยอ่ะ
โปรตุเกสถึงไหนแล้วอะที่ถนนพังงาเขตเทศบาลนครภูเก็ตค่ะเป็นเมืองเก่าแบบชิโรโปรตุเกสทางเทศบาลนครภูเก็ตได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดประชาชนย่านชุมชนเมืองเก่าถนนพังงาปิดถนนสายดังกล่าวสายดังกล่าวสายดังกล่าวก็จัดเทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยภูเก็ตดีงามสืบสานสงกรานต์บาบานะคะก็เป็นเขาเรียกว่าชุมชนโปรแกที่นั่นเพื่อสร้างการเรียนรู้ส่งเสริมและสืบสานประเพณีแบบดั้งเดิมประพรมน้ำเริ่มต้นได้ด้วยมงคลที่ปลายนิ้วนะคะก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายใส่ชุดนี้เหมือนบ้านเหมือนที่นี่ใส่ชุดลาวใช่ไหมสิ้นนี่เรียกว่าบาบาหย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 านะคะก็กิจกรรมมี2ช่วงค่ะเดี๋ยวช่วยอ่านเลยช่วงเช้าเป็นงานบุญนิมนต์พระ9รูปนะคะทำแบบว่าใส่ร้อนแบบว่าจะร้อนไงเจริญพุทธมนต์คนใต้ไงแขบการส่งน้ำพระพุทธสีหิงพระพุทธรูปประจำวันเกิดรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่ลาวก็มีส่วนช่วงเย็นก็จะเป็นการเย็นค่ำบันเทิงใจนะคะมีการจำหน่ายสินค้าประชารัฐกิจกรรมเวิร์กช็อปจากท้องถิ่นกิจกรรมเปิดหมวกเยาวชนลูกหลานภูเก็ตนะคะกลับไปที่น้องจุ๊บแจงที่สยามเลยตอนนี้จุ๊บแจงเดินถึงสยามสแควร์นะคะเมื่อกี้จุ๊บแจงอยู่ที่พารากอนนะคะมาจุ๊บแจงคะสยามสแควร์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคนเยอะมากค่ะแล้วก็แดดร้อนมากนะคะงั้นขอดูข้างหลังจุ๊บแจงนิดนึงได้เลยตอนนี้จุ๊บแจงอยู่ตรงไหนของสยามสแควร์คะอ๋อเขาเล่นตรงไหนกันเยอะสุดอะในสยามสแควร์ค่ะโอ้โหคลักคลักมากตรงนี้ก็ถือว่าเยอะมากเลยนะพี่เหมียวคือเขาจะเล่นของเต้นนะคะเริ่มตั้งแต่สยามสแควร์วันค่ะไปจนถึงสุดยูเลยค่ะปีนี้เป็นทีมผ้าขาวม้าใช่ทีมปีนี้เป็นทีมผ้าขาวม้าแล้วคนใส่ผ้าขาวม้าเยอะไหมอะจุ๊บแจงอ้าวเป็นอะไรสาดน้ำจุ๊บแจงระวังตัวจุ๊บแจงค่ะแล้วน้ำเขาเอาจากไหนอะจุ๊บแจงจุ๊บแจงเขาถ้าน้ำหมดต้องทำไงอะจุ๊บแจงไปช็อตเขามีแต่ว่าสาดน้ำอะค่ะคอยเติมให้แบบนี้ถังน้ำสีฟ้านะคะเติมให้ดูแล้วคนไทยหรือว่าฝรั่งต่างชาติเยอะค่ะจุ๊บแจงมีทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติค่ะคนไทยจะเยอะมากเพราะพี่เห็นต่างชาติยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่โอ้ยจังเลยค่ะพี่โอ้โหไม่เปลี่ยนแต่ว่าพี่สวยพี่สวยมากพยายามจะบอกว่าเปียกมากเนาะสวยมากเปียกมากเลยสวยมากจริงๆถ้าเปียกมากแปลว่าสวยมากถ้าไปถึงเนี่ยจุ่มไปที่ถังที่เขามาให้เลยจุ๊บแจงต้องทำแบบพี่ก็แป้งปะแป้งตัวเองมาจริงๆแล้วเนี่ยสารภาพให้ดูแบบว่าดูเราฮอตใช่นะคะแล้วมีอะไรพิเศษอีกไหมจุ๊บแจงแถวนั้นมีอะไรอีกไหมแถวนั้นพิเศษแถวนี้หรอคะตอนนี้ยังไม่มีค่ะคนน่าจะเยอะกว่านี้ตอนช่วงเย็นช่วงมืดอ๋อเพราะว่าตอนนี้ยังบรรยากาศยังร้อนๆอยู่แต่ก็ดูคนเยอะอยู่นะเนี่ยคนไม่กลัวแดดเลยเนาะลูกเด็กแต่ดูแล้วเล่นแบบน่ารักนั้นเนี่ยคือก็ไม่รุนแรงไม่มีอะไรนี่ไงหนูเห็นแล้วถ้าประมาณมาแล้วค่ะคือถ้าเป็นฝรั่งเขาก็จะเข้าใจได้มันคล้ายๆลายสก็อตเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยชอบลายผ้าขาวม้าบ้านเรามากเอาไปตัดเป็นชุดแบบดูกิ๊กเก๋ด้วยนะไม่ได้มองว่าแบบเชยหรืออะไรขอบคุณจุ๊บแจงมากเลยค่ะบรรยากาศคึกคักเนาะยังไปกันได้นะคะคุณผู้ชมที่ชมกันอยู่นะคะก็ไปที่สยามสแควร์กันได้เล่นกันถึงเย็นเลยค่ะค่ะค่ำๆด้วยมาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะคะคุณเทพวรรณน้อยสุขสุสินนะคะบอกว่าสงกรานต์แล้วก็ขอให้3จังหวัดชายแดนภาคใต้สงบสุขสักทีนะคะสาธุค่ะสงสารครอบครัวค่ะใช่ขอให้คนไทยทุกคนมีความรักความอบอุ่นเข้าใจให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะช่วงนี้มีสดนะคะเป็นการระดมกำลังให้ความรู้ความปลอดภัยสงกรานต์นะคะจากคุณสุขนิพนธ์ค่ะสวัสดีค่ะอ๋อติดต่ออยู่กำลังติดต่อกันอยู่นะคะก่อนที่ติดต่อที่ไหนคะเนี่ยระดมกำลังให้ของที่ตราดกาญจนบุรีพี่เหมียวไปนู่นนี่ไหมอันซีนสงกรานต์ชาวมอญไหมอ๋อเมื่อกี้อ่านแล้วใช่ไหมปทุมธงตะขาบ
อรันไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่งั้นที่นครสวรรค์ดีกว่าบ้านกวางเองนะคะได้โอ้นครสวรรค์อ่านเป็นจงอ่านเป็นภาษานครสวรรค์ค่ะอ่านภาษากลางนี่แหละนครสวรรค์ไม่มีภาษาถิ่นเอาเหรอคะโอเคนครสวรรค์เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายนะคะตอน 6:00 น.นะก็มีคนพบศพชาย2คนสภาพศพนอนเสียชีวิตนะคะในลำเหมืองบ้านใหม่ค่ะที่อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์มีรถจักรยานยนต์อยู่ในที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็สอบถามทางญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยทราบว่าช่วงเย็นของวันที่13ทั้ง2คนเดินทางจากบ้านไปร่วมงานบุญที่วัดหนองเต่าที่อำเภอเก้าเลี้ยวนะคะขากลับเนี่ยมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุเป็นช่วงรอยต่อเขตพื้นที่เก้าเลี้ยวกับบรรพตเป็นทางแยกไม่มีแสงสว่างคาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยจะไม่ชินเส้นทางด้วยนะคะแล้วก็ขี่จักรยานยนต์ไปเลยเส้นทางนะคะตกลงไปที่ลำเหมืองเสียชีวิตแสดงความเสียใจด้วยนะคะขับรถขับอะไรกันนี่ก็ระวังกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะจักรยานยนต์เนี่ยเนาะมอเตอร์ไซค์มันเป็นเนื้อหุ้มเหล็กเราเลยจะได้ต้องมีเรื่องของการรงกำลังให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยสงกรานต์ด้วยจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะค่ะวันนี้คุณสุนิพนธ์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกิติการของการจราจรนะคะค่ะโอเคค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราไปอยู่ที่จุดใหญ่ค่ะแยกแสงเส้นสวัสดิ์กาญจนบุรีนะคะแล้วเราก็อยู่กับท่านพันตำรวจเอกพงศกรปทุมยาท่านผู้กำกับสพมจังหวัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วเราจะมาพูดคุยกันนะคะค่ะเรื่องการระดมกำลังนะคะแล้วก็การให้ความรู้เพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะค่ะก่อนอื่นต้องขอกล่าวว่าสวัสดีสงกรานต์นะครับวันนี้ที่เป็นวันเดือนก็มีโอกาสที่จะได้มาที่แนะแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยในเขตของเมืองกาญจนบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งนะครับดังนั้นตอนนี้มีพี่น้องประชาชนก็หลั่งไหลมาท่องเที่ยวในจีนเรานะครับในนี้ในส่วนของการวางกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยเนี่ยผมเรียนว่าในงานจราจรของเราเนี่ยจัดกำลังดูแลตามทุกแยกทุกจุดเปลี่ยนทุกจุดที่เป็นทางโค้งทางเลี่ยงทุกจุดเลยนะเรามีป้ายเตือนเราจะมีกำลังตำรวจคอยดูแลตำรวจด้านการจราจรตลอด24ชั่วโมงครับรับประกันความมั่นใจในความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนได้ครับผมปีนี้เนี่ยถือว่าพี่น้องประชาชนเดินทางเยอะกว่าปีที่แล้วไหมคะจำนวนเท่าไหร่คะตอนนี้ก็คือถามว่าในเรื่องของเทศกาลสงกรานต์เนี่ยส่วนใหญ่เราที่ทราบกันดีส่วนใหญ่ก็จะกลับบ้านกับพี่น้องนะครับเรื่องต่างกับเรื่องของปีใหม่แต่ว่าในส่วนของปีที่ในสงกรานต์เหมือนกันปีที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพี่น้องส่วนใหญ่ก็จะมาในช่วงแรกๆและวันต้นๆและวันนี้ก็ถือว่าช่วงกลางๆนะครับวันที่14ก็เป็นวันกลางแต่ว่าในส่วนของการดูแลความปลอดภัยเนี่ยผมเรียนว่าทั้งกำลังจราจรทั้งสายทหารนะครับของขบวนฐานราบที่9นะครับขึ้นไปขบวนฐานที่17ก็มีการจัดกำลังมาตั้งจุดร่วมกับเจ้าที่ตำรวจนะครับในจุดแยกจุดใหญ่ๆตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อคอยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้พี่น้องประชาชนตลอดจนถึงการปอกทางต่างๆนะครับในเส้นทางต่างๆด้วยนะครับก็สิ่งที่จะฝากอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของการที่จะประชาชนแล้วก็ฝากความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายนะครับผมขอฝากว่าอยากให้คำนึงถึงตัวเองให้รักตัวเองมากๆก็คือในการขับรถเนี่ยอยากให้คำนึงถึงตัวเองว่าขับรถอย่างไรที่จะทำให้ตัวเองปลอดภัยก่อนนะครับอย่างเช่นถ้าดื่มเนี่ยก็ไม่ควรจะขับเพราะถ้าขับเนี่ยนอกจากคือไม่ต้องถึงขั้นเมาแล้วครับแค่ขับว่าความรู้สึกที่จะประคองรถประคองบังคับเนี่ยมันน้อยลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้การกะคาดคะเนระยะทางโน้นผิดพลาดได้อย่างเช่นจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยแทนที่จะเลี้ยวตรงก็มีทุกเป๋ปัดไปชนรถคนอื่นเพราะนั้นถามว่าการขับรถบนถนนเนี่ยพี่น้องประชาชนไม่ได้ขับคนเดียวนะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนจะต้องมีรถคนอื่นที่อยู่ร่วมกับพี่น้องประชาชนเพราะนั้นถ้ารถเราเสียหลักเนี่ยนอกจากตัวเราเองแล้วคนที่อยู่ในรถตัวเราแล้วเนี่ยรถข้างเคียงก็จะรับผลกระทบด้วยนะครับเพราะนั้นก็อยากให้รับตัวเองก่อนถ้าท่านรับตัวเองแล้วเนี่ยท่านก็จะรับคนอื่นตามไปด้วยค่ะคนอื่นก็ไม่ประสบเหตุเพื่อของท่านด้วยค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณท่านมากๆนะคะไปกระเที่ยวกันได้นะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะขอบคุณค่ะเอาวันนี้เราปิดท้ายกันหน่อยนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะร่วมกับครอบครัวข่าวสามออนไลน์ของเรานะคะมาเล่นเกมกันค่ะเล่นเกมนี่คือให้คุณผู้ชมนะคะไปรวบรวมสมาชิกมา5คนนะคะแล้วก็มาเต้นเลยค่ะ
เข้าไปดูรายละเอียดได้นะที่ www.ครอบครัวข่าว3.com นะคะคุณผู้ชมแล้วก็คือรวบรวมมา5คนเนี่ยไปแต่งตัวเลยนะเอาให้เต็มจัดเต็มจัดใหญ่ไฟกระพริบอย่าเบาแบบเราวันนี้อันนี้เบามากอันนี้เบามากแล้วก็ไปซ้อมท่าเต้นไปโหลดเพลงกันได้นะคะที่เว็บไซต์ที่บอกไปเนี่ยนะคะแล้วก็ส่งกันเข้ามาค่ะแล้วก็เนี่ยเราก็จะให้ไปมีของขวัญ นะคะของรางวัลมากมายนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูรายละเอียดได้เราจะคัดมา10ทีมแล้วก็มีคัดเลือกทีมผู้ชนะก็จะได้บุญด้วยกันคือแต่ละทีมก็จะได้เครื่องกรองน้ำไงใช่แล้วก็เลือกว่าเราจะเอาเครื่องกรองน้ำนั้นจะเอาไหมก็บังคับให้ส่งต่อไม่ใช่ คือให้ทำบุญนะคะเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ 1,000 ลิตรค่ะทำบุญให้กับโรงเรียนหรือชุมชนใกล้บ้านตนเองหรือว่าระบุชื่อบริจาคให้กับโรงเรียนในพื้นที่ขาดแคลนก็ได้ถ้าสมมติว่าใครอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้มีขั้นตอนนะคะหนึ่งสามให้ไปดูที่เนี่ยค่ะแฟนเพจครอบครัวข่าวใช่แล้ว www.ครอบครัวข่าว.com นะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะผู้ชมกลับมาติดตาม Facebook Live ของครอบครัวข่าวสามตะลุยสงกรานต์กันได้นะคะช่วงต่อไป 5:00 น.นะคะช่วงนี้เราสองคนลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ